สวัสดีครับลุงเจริญมาอีกแล้วคิดถึง FC ทุกคนเลยนะคลิปก่อนที่ลุงเจริญออกไปอ่ะออกคลิปไปโอ้มีผู้ติดตามเยอะแยะเลยแป๊บเดียวนะวันเดียวมีคนดูตั้ง700กว่าคนอ่ะไหลามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วคนติดตามเพิ่มเยอะเลยอ่ะโอ้ยลุงเจริญดีใจเยอะไม่รู้จะพูดยังไงนะ FC ลุงพล FC ลุงมงคลเนี่ยมาช่วยติดตามลุงเจริญและ FC อื่นๆอีกนะลุงเจริญเห็นนะบางคนคอมเมนต์ว่าฉันไม่ใช่ FC ลุงพลไม่ใช่ฝ่ายลุงพลแต่ฉันก็มาติดตามคุณเพราะว่าขอให้ความจริงมันถูกต้องอะไรเงี้ยขอให้มีความจริงที่ถูกต้องขอให้เป็นความจริงเขาก็เป็นพูดเป็นกลางๆอ่ะเนาะไม่รู้ชื่อคุณอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูในนู้นก็รู้ว่าเนาะยังไงดีเนาะจะพูดอะไรพูดเรื่องลุงพลนั่นแหละวันนี้วันเบาสบายสบายนะครับทุกคนเบาสบายสบายวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับให้ความรักนี่สาวแอนช่องน้องแอนชาแนลก็ส่งดอกกุหลาบมาให้ลุงเจริญก็ส่งดอกกุหลาบไม่เป็นใน YouTube ของลุงเจริญมันไม่มีดอกกุหลาบอ่ะถ้าใน Facebook ใน LINE มันมีนะแต่ว่าใน YouTube แบบมันมีไม่กี่ตัวเองตัวที่ส่งอ่ะตุ๊กตูนอ่ะเข้าไปดูตรงไหนก็ไม่มีก็อยากส่งดอกไม้ให้ก็ไม่ได้ส่งวันนี้อย่าว่ากันนะครับลุงเจริญออกคลิปอ่ะยังไม่ได้ไลฟ์สดยังไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะแยะนะยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรงนั้นนะก็คุยในคลิปไปก่อนแล้วกันวันนี้ก็คุยเรื่องลุงพลเนาะวันนี้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเราก็มอบความรักให้ลุงพลให้ป้าแตนและมอบความรักซึ่งกันและกันนะทุกคนเนี่ย FC ของเราเนี่ยถือว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นฝ่ายเดียวกันก็มอบความรักให้กันและกันนะทุกคนรักกันเมื่อเช้านี้ก็สั่งชาอะไรนะกับน้องแอนนะสั่งไปแล้ว3กล่องสั่งมากินเป็นชาต้มเนาะชาพวกนี้ก็เป็นชาที่ว่าซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปก็เป็นชาทุกของสินค้าขายทั่วไปอ่ะถ้าของดีเราก็ใช้ต่อนะครับก็คือว่ายังไงอ่ะตอนนี้จะพูดถึงเรื่องลุงพลก็เมื่อวานลุงพลไปเชียงใหม่เนาะก็ดูกันดูไลฟ์สดดูอะไรมั่งไปงานแต่งน้องน้องอะไรนะน้องอาร์ตกับสาวปาล์มลุงเจริญก็ดูดูนะติดตามเมื่อเช้านี้ก็เห็นลุงพลกินข้าวกันอย่างมีความสุขมีความสุขสนุกสนานอย่างว่าล่ะครับในระหว่างที่คนเรามันมีความทุกข์อ่ะมันมีความทุกข์มากมายมหาศาลมีความทุกข์มามันก็ต้องมีความสุขคละเคล้ากันไปนะมันมีความสุขระหว่างมีความทุกข์มันมีความทุกข์ระหว่างที่มีความสุขนะช่วงก่อนลุงพลมีความสุขโอ้ยออกนู่นออกนี่เป็นดาราก็มีความทุกข์เข้ามาแทรกนั่นแหละก็ว่าความทุกข์ความสุขคละเคล้ากันไปปะปนกันไปเกิดมาเป็นคนทุกคนนะมันมีปัญหาทุกคนแหละไม่มีใครหลีกหนีได้หรอกลุงเจริญเคยพูดอ่ะชั่ว7ทีดี7หนมันไม่มีใครละเกิดมาเป็นคนแล้วต้องพบกับปัญหาตั้งแต่อะไรอ่ะปัญหาเล็กๆน้อยๆไปเจอคนไม่ถูกขี้หน้ามั่งเจอคนด่ามั่งอะไรมั่งยืมตังค์ไม่ใช้มั่งเขาโทรมาทวงหนี้มั่งโทรมาทวงค่ารถมั่งพูดจาอะไรมั่งออกคลิปออกยูทูบเบอร์อยู่ดีๆก็จะโดนฟ้องโดนนู่นโดนนี่น้องจักรีน้องอะไรน้องลุงเจริญตอนนี้จำไม่ได้ตอนแรกก็จำได้นะพอมาอยู่หน้าจอมันจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยติดตาม FC ลุงมงคลน่ะเยอะแยะเลยที่ว่าลุงมงคลเอ่ยมานะลุงมงคลจำได้หรือว่าลุงเจริญยังไงสมองมันไม่ดีต้องกินอะไรดีอ่ะครับจำได้เยอะแยะมันก็มีปัญหาฟ้องนู่นฟ้องนี่ครับมันไม่มีอะไรหรอกครับคนที่ว่าจะฟ้องกันนะสุดท้ายนะถ้าเรามาเจอกันนะไปเจอกันมันก็ดีกันเพราะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันหลุดปากไปอะไรไปเงี้ยบางคนอ่ะไม่ได้ด่าจริงไม่ได้นั่นจริงมันเป็นอารมณ์ไงดูแล้วมันอารมณ์ชั่ววูบไงแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดอะไรกันด่ากันไปด่ากันมานะลุงเจริญดูแล้วมันก็เหมือนนักการเมืองอ่ะนักการเมืองด่ากันไปด่ากันมาเดี๋ยวก็ดีกันเห็นป่ะด่ากันโน่นด่ากันนี่เผาผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอะไรอ่ะสุดท้ายก็มาคุยกันดีไปเจอกันในสภาอะไรมันก็ดีนั่นแหละลุงเจริญก็ดูมันเหมือนอ่ะไอ้ยูทูบเบอร์บ้านเราไอ้บ้านลุงพลเรากันเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์แล้วนะเด่นเลยนะ
หมู่บ้านสร้างรายได้นะแต่เป็นหมู่บ้านที่ดีไม่เหมือนหมู่บ้านตะกอดเนาะหมู่บ้านพระปลอมหมู่บ้านทีปลอมหมู่บ้านกันโชคทรัพย์มันมีข่าวตะกอดน่ะข่าวเยอะแยะแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมีเป็นหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะลุงเจริญก็ไม่ได้อยู่นู่นยังไม่ได้ไปเป็นเอสซีลุงพลก็ติดตามมานานแต่ไม่รู้อะไรมีช่องอยู่ก็ไม่รู้อะไรไปดูเขาส่วนมากก็ดูทีวีอ่ะดูทีวีมันก็มันอย่างนั้นอ่ะพอมาดูยูทูบเบอร์แล้วมันก็เข้าให้รู้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงมันเพียงแค่มีคนคนหนึ่งที่มาใส่ร้ายลุงพลอ่ะที่จริงคดีมันจบไปตั้งนานแล้วครับคดีอื่นที่เกิดทีหลังเนี่ยเยอะแยะจบไปตั้งนานแล้วมีเยอะแยะที่ว่าคดีฆ่าอะไรกันเนี่ยแต่คดีน้องชมพู่ทำไมไม่จบสักทีถึงจับคนร้ายไม่ได้คดีมันก็เงียบไปตำรวจก็หาไปใช่ป่ะถ้าเป็นคดีอื่นอ่ะแต่อันนี้มันอะไรอ่ะมีคนมาใส่ร้ายลุงพลนะใส่ร้ายลุงพลแล้วก็กล่าวหาลุงพลสงสัยลุงพลอย่างงู้นอย่างนี้เอาไปเอามามันก็เป็นข่าวใหญ่โตมันเป็นเพราะว่าลุงพลไปแสดงอารมณ์ร้ายโมโหร้ายช่วงนั้นหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะอย่างที่ลุงเจริญบอกอ่ะมันก็เลยเป็นข่าวมาใหญ่โตกันอย่างเงี้ยมันก็ข่าวใหญ่โตมันก็มีทั้งผู้ที่ได้ผลประโยชน์ผู้ที่เสียผลประโยชน์นะเสียผลประโยชน์ไม่ค่อยมีแต่ได้ผลประโยชน์นะยูทูบเบอร์ยอดก็ถล่มทลายดื้มมาข่าวช่องใหญ่ๆก็ยอดถล่มทลายด่าคนเนี่ยมันก็ได้ยอดนะไปแกล้งคนไปกันแกล้งคนเนี่ยมันก็ได้ยอดนะเขาเข้ามาด่าก็ได้ยอดนะ ลุงเจริญก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเดี๋ยวลุงเจริญอ่าน FC ลุงเจริญแป๊บนึงโอ้ตั้ง79คนเนาะโอเคเดี๋ยวลุงเจริญอ่านกันเนาะพูดเยอะไปแล้วเนี่ย ทั้งหลายนาทีแล้วเนี่ยลุงเจริญพูดได้แค่20นาทีถ้าเกินนี้ถ้าเกิน20นาทีลุงเจริญก็ไม่เป็นไปไม่เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวลุงเจริญดู FC กันเนาะอันนี้คอมเมนต์เยอะแยะเลยลุงเจริญก็มีความสุขอะดีใจอะคอมเมนต์นี้เดี๋ยวนะลุงเจริญปิดเสียงก่อนลุงเจริญปิดเสียงก่อนเขาเรียกว่าโอ้ยมีตั้ง79ความคิดเห็นนะอันนี้ใครน้อเนาะน้องสามชัยอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะ FC ลุงพลเหมือนกันค่ะมาติดตามช่วยติดตามนะคะแล้วเนี่ยมันทำไมไม่เลื่อนนะเดี๋ยวก่อนจะเลื่อนอ่านก่อนอ้าวข้อความเลื่อนไม่ได้มันหายไปไหนหมดเดี๋ยวนะแป๊บรอแป๊บนึงนะได้ละแล้วก็ตัว C C ดาวฟ้ารุ่งวันนี้นะตามดูทุกคลิปนะคะขอบคุณมากนะคะที่คอยเป็นกำลังใจตลอดครับนะแล้วมานี่สวัสดีค่ะสาวมณีชาแนลสาวมณีชาแนลก็แสดงความยินดีกับสาวมณีชาแนลนะผ่าน1,000 subscribe แล้วก็ผ่าน 4,000 ชั่วโมงไปแล้วลุงเจริญก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็ย่านาชาแนลนี่โอ้เขาทำกับข้าวทำอะไรเนาะโชว์ตลอดเลยลุงเจริญก็ติดตามทุกวันทุกคลิปนะครับแล้วคุณสบายถ้าตายทนายหญิงก็เข้ามาเป็นกำลังใจลุงเจริญด้วยนะโอ้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณเบนจมาศอุ่นเสน่หาแน่คุณเจริญทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็พูดเก่งเองแหละค่ะรู้คุณมงคลเป็นคู่แฝดลุงมงคลหรือเปล่าคะไม่ใช่คู่แฝดครับเป็นพี่ชายมีน้องสาวมากั้นอีกคนหนึ่งนะครับต่อไปครับนะคุณกุศลทับสุขโอ้ยนี่FC ตัวยงเลยกุศลทับสุขนี่นะไม่ใช่ใครเป็นน้องเป็นน้องอะไรนะน้องภรรยาแต่เป็นผู้หญิงก็ว่าน้องเมียเราเป็นผู้ชายกับน้องภรรยานะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกุ้งมี the sister sister หมายถึงน้องสาวหรือพี่สาวหรือเปล่าโอเคครับสวัสดีค่ะคุณลุงกดไลค์ให้แล้วนะคะลุงดีใจเยอะมากเลยแล้วก็โนมอยโอไอเนาะนามอย
หน้าม้อยอะไรนี่แหละลุงเจริญอ่านไม่ถูกนะโอเคครับมาให้กำลังใจลุงเจริญนะครับแล้วก็น้องรูรูจิล่ารูจิล่าเออน้องรูจิล่าติดตามค่ะติดตามมาติดตามตลอดค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะกดไลค์ให้แล้วค่ะน้องลีลาอินมิลานอินมิลานชาแนลสงสัยอยู่อิตาลีเนาะอินมิลานชาแนลเนี่ยเนาะลุงเจริญเคยไปเที่ยวเมืองมิลานแล้วแต่ก่อนนะเคยไปเที่ยวฟรีก็อุ้ยกล้องมาในนั้นเคยไปเที่ยวฟรีกับบริษัทสุเรียนนะลุงเจริญก็ไปเที่ยวมาเยอะนะยุโรปนะและแก้วตาพาม่วนมาหนึ่งวันผ่านไปโอเคเอาขอบคุณมากครับให้ดอกกุหลาบเยอะแยะเลยวันวาเลนไทน์ให้ล่วงหน้ามั้งคลิปนี้วันก่อนเนาะลุงเจริญมากดไลค์ให้เด้ว่ะเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งรัตดาจะไปหาจ้าโอเคเดี๋ยวได้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับคุณเบญจมาศบุญจมาศอุ่นเสน่หาสวัสดีครับคุณเจริญแม่ค้ากาแฟนนบุรีค่ะอยู่ตรงไหนเนาะคู่แฝดลุงมงคลใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับลุงเจริญเลิฟเลิฟเลยนะครับนี่โอ้ยชายพนมนี่ชายพนมเนี่ยลุงเจริญติดตามตลอดเสียงเขามีเสน่ห์มากเสียงเขาโอ้ยเสียงเขาเป็นออกคลิปแล้วก็กระฉับกระเฉงเสียงแม่นทำไมลุงเจริญอยากได้เสียงแบบนั้นน่ะแต่ลุงเจริญมันพูดเหมือนคนไม่มีสติพูดเร็วอ่ะพูดกลัวปั๊บ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 ลิ้นมันก็พันกันพูดเลยไม่ชัดนะครับติดตามแล้วก็ฟ้าหลังฝนกดติดตามแล้วค่ะกฤษณาแสงมณีตามมาจากลุงมงคลค่ะสวัสดีค่ะลุงเจริญโสด3วันเหรอคะใช่โสด3วันพอดีว่าเออไปเข้าน้องเนาะช่องน้องแอนเนาะแล้วว่าใครโสดมั่งลุงเจริญก็บอกว่าโสด3วันแม่บ้านไม่อยู่ไปงานขาวดำต่างจังหวัดเนอคงกลับวันวาเลนไทน์นี่แหละตอนเย็นๆน่ะส่งดอกไม้คงจะทันอยู่สวัสดีค่ะลุงเจริญยานาชาแนลนะครับโหเยอะเลยคุกไว้อะไรคุกวิทคุกไว้ทำกับข้าวเออคุกวิททำกับข้าวหรือเปล่าขอให้จับคนร้ายตัวจริงได้นะจ๊ะลุงพลจะได้บริสุทธิ์ค่ะอันนี้ก็พูดไปตามความจริงครับคนที่รู้ว่าใครคือคนฆ่าน้องชมพู่ก็คนที่ฆ่าน้องชมพู่นั่นแหละครับเป็นคนคนเดียวนะที่รู้นะแต่เขารู้ตัวเองคงมันไม่มีความสุขหรอกครับคนน่ะถ้าทำความผิดแล้วยังไงมันก็ไม่มีความสุขมันจะเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะได้รับผิดหรือไม่ได้รับผิดแต่ความผิดมันก็อยู่ในใจเขาก็คือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าคนเราทำอะไรผิดละรับรองทุกข์แน่ๆแป๊บเดียวทุกข์เลยเหมือนเราไปด่าไปว่าไปอะไรเขาเนี่ยไปทะเลาะเขาเนี่ยแป๊บเดียวเราก็กลับมาทุกข์แล้วเออทำไม่ดีมีความทุกข์เขาเรียกว่าบาปอะได้เดี๋ยวนั้นเลยเออเราไปทะเลาะกันต่อยกันด่ากันอะไรกันเนี่ยไปทำร้ายเข้าของคนอื่นเนี่ยแป๊บเดี๋ยวเราก็ทุกข์แล้วเออเราทำไมเป็นคนอย่างนี้วะทำไปอย่างนั้นคนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าเออภาพมันไม่ดีออกไปเราก็กลับมาทุกข์แต่เราถ้าเราทำดีแล้วเราจะมีความสุขนะครับเอออย่างการให้ช่วยเหลือคนให้ความให้กำลังใจให้อะไรให้เป็นคำพูดคำปลอบใจเนี่ยถือว่าเป็นการให้นะเขาว่าการให้เนี่ยดีทุกอย่างเลยให้กำลังใจให้ความคิดที่ดีให้ความเป็นมิตรให้รอยยิ้มแจ่มใสง่ะแค่เราแต่งตัวดีๆไปดูไปเนี่ยคนเห็นเราดีเอ้ยแต่งตัวดีจังเลยลุงเจริญแต่งตัวดีจังเลยน้องอาแอนแต่งตัวดีจังเลยสวยน่ารักจังเลยนี่ก็คือการให้ล่ะครับให้ความรู้สึกที่ดีกับคนอื่นนะครับแต่ให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้อภัยนะทุกคนเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนให้อภัยกันแล้วลืมง่ายนะที่ว่าจะฟ้องกันไปฟ้องกันมายูทูบเบอร์ไอ้นู่นน่ะที่ว่าจะฟ้องกันน่ะลุงเจริญเชื่อเถอะลุงเจริญเชื่อ 100% เดี๋ยวก็ออมชอมกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตแค่พูดผิดใจกันเออที่ว่าจะฟ้องมันก็อารมณ์ชั่ววูบอ่ะฟ้องจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกคนที่โดนฟ้องก็ไม่มีอะไรจะให้หรอกครับ เป็นเด็กธรรมดาเป็นเด็กอะไรนะโอ๊ยอย่าฟ้องเอาอะไรกันเดี๋ยวก็ให้อภัยกันเชื่อเถอะคนไทยลืมง่ายครับถ้าคุยดีปรับความเข้าใจกันนะมันก็ดีกันหมดอ่ะถ้าไม่ดีเดี๋ยวศาลเขาก็ไกลเกลี่ยให้ครับถ้าไปถึงโรงถึงศาลก็ไกลเกลี่ยให้ในที่สุดก็เป็นผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายถ้าไกลเกลี่ยกันได้ละเออเสียเงินเสียทองเสียค่ารถเสียเวลาเสียนู่นเสียนี่ครับดีกันดีกว่าครับถ้าใครคิดจะฟ้องกันก็
เลิกฟ้องกันเถอะเราคนไทยเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะเรื่องอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ฆ่ากันมันไม่ได้ทำอะไรให้กันเสียหายครับแค่ว่ากันมันไม่เสียหายหรอกครับถ้าใจถ้าใจเราให้อภัยอ่ะใครจะว่าช่างเขาเขาจะว่าคุณเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ช่างเหมือนลุงพลน่ะเดี๋ยวนี้ลุงพลนิ่งแล้วนิ่งใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาบอกว่าลุงพลเป็นต้นขนุนไอ้มีคนว่าเฮ้ยลุงพลมันเป็นต้นสะเดานะหานี่ขมชิบหายเลยไอ้นี่มันเป็นต้นมาดันนะเปรี้ยวชิบหายเลยเค็มชิบหายเลยเดี๋ยวมันก็โอ้ยพูดไม่พอละมันก็อย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวก็ให้อภัยกันนะครับใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเราเป็นของเราอย่างนี้ใครจะว่าเราเป็นอะไรก็ช่างเรารู้อยู่แก่ใจใครจะว่าเราผิดใครจะว่าอะไรก็ช่างเราก็รู้อยู่แก่ใจของเรานะครับใครเขาว่าจะเราเป็นต้นขนุนเราเป็นต้นขนุนใครเขาจะว่าเราเป็นต้นมะดันต้นสะเดาต้นอะไรหนามคมอะไรก็ช่างเขาเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แก่ใจอ่ะก็เหมือนเมื่อกี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราก็ย่อมรู้ตัวเราดีนะครับอ้าวอันนี้ยังไม่ทันจบเลยไปแล้วมึงเจริญเงี้ยถ้าได้เจอคำพูดอะไรก็ลามไปเรื่อย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 นะสวัสดีค่ะตามใจเราสวัสดีค่ะลุงเจริญให้กำลังใจนะคะสู้สู้จ้ากดไลค์ติดตามแล้วจ้าแล้วลุงเจริญต้องอ่านให้หมดเลยวันนี้คุณนม2515สู้สู้นะครับก็อ้อนม1525เปลี่ยนชื่อช่องแล้วอันนี้อาจารย์ของเจริญเองนะคุณก้อยชาแนลก้อยชาแนลนะโอ้ก้อยชาแนลก็ลุงเจริญพูดภาษาเขมรด้วยนะคะครับเดี๋ยวลุงเจริญจะออกซิปภาษากัมพูชาแต่ลุงเจริญไม่ใช่คนกัมพูชาหรอกนะแต่ว่าพูดได้รู้เรื่องอ่ะแต่พูดได้ไม่ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าสามารถถ่ายทอดได้ครับผมถ่ายทอดได้น้องน้อยติดตามแล้วนะคะอันนี้อะไรนะกันวานกังวลกังวานคนกังวานนะครับภาษาอังกฤษเนาะติดตามแล้วเด้อลุงออนแซนลุงเป็นน้องลุงมงคลเหรอครับเป็นพี่ครับหน้าอ่อนขนาดนั้นเลยเป็นน้องโอเคสวัสดีค่ะอันนี้อะไรอ่ะกอยเลิฟเหรอกันเลิฟหรือกอยเลิฟนี่แหละครับมันจะเลยนานไม่ได้เนาะเป็นภาษาอังกฤษยายน้องมาขามเป็นกำลังใจให้จ้ามาจ้าดีกว่าไม่มาขอบคุณมากๆอุ้ยเนาะลาการน้องอรวรรณอรวรรณเป็นกำลังใจให้ลุงเจริญนะคะมายาแซนดี้โอ้ขอบคุณมากครับตัวเอ็มเนาะแล้วก็ทองสุขสังมงคลทองสุขสังมงคลนี่เป็นนามสกุลที่ว่านามสกุลญาติแฟนของลุงมงคลเนาะเอ้ยมันเราจะทำยังไงดีใจคุยจะว่าคุยกับ FC เนี่ยก็18นาทีแล้วลุงเจริญก็ไม่มีอะไรเนาะวันนี้เราคุยกับตรงนี้ก็วันนี้เนื่องจากวันวาเลนไทน์เนาะขอให้ท่านทุกท่านนะ FC ลุงมงคล FC ลุงพลแล้วก็ FC ลุงเจริญขอให้ประสบสุขความสมหวังความรักนะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักญาติรักเพื่อนก็ถือว่าเป็นความรักทั้งนั้นนะครับความรักคือสิ่งที่ดีนะครับความรักทำให้มีความสุขนะครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความรักนะความรักคือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการให้คือความรักถ้าเรามีอะไรรักกันแล้วก็ให้กันนะเจริญก็ไม่มีอะไรแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอ้ยดีใจ